ใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ชอบสั่งยาสั่งอาหารเสริมนะคะตามทีวีตามวิทยุนะคะดูตัวอย่างนะคะนี่คุณพ่อจ้านะคะคือแบบว่าบวมสเตียรอยค่ะทุกคนและที่สำคัญนะคะคุณพ่อแบบว่าไม่ทานเนื้อสัตว์ด้วยก็เลยขาดโปรตีนด้วยนะคะก็จะเป็นหนักหน่อยนะคะอันนี้พามาโรงพยาบาลนะคะคุณเป็นมาแล้ว15วันค่ะจ้าไม่เคยรู้เลยจนแม่โทรมาบอกว่าคุณพ่อตัวบวมมากๆนะคะนี่เรากำลังรอผลตรวจเลือดนะคะคุณพ่อก็ขออนุญาตดื่มกาแฟนิดนึงเพราะว่ารู้สึกง่วงไม่ไหวแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าจ้านี่พาคุณพ่อไปหาหมอตั้งแต่5:30คุณค่ะไปถึงโรงพยาบาลประมาณ6:30นะคะก็รอคุณหมอตรวจนะคะแล้วนี่เป็นอาการที่แบบว่าน้ำค่ะไหลออกมาจากแพ้ค่ะคุณค่ะระวังนะคะใครที่แบบว่าสั่งอาหารเสริมยานะคะที่ไม่มีอย.ระวังแบบนี้นะคะอัปเดตอาการหน่อยนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้ยายกับแม่ที่ชอบสั่งแบบนี้มาทานค่ะโอเคค่ะจะพาเข้าไปดูคุณพ่อในห้องนะคะโอ้โหอันนี้นะคะก็ลดลงบ้างแล้วนะคะนี่ขาก็ลดลงบ้างแล้วแล้วก็ทานไข่วันละ6ฟองนะคะตอนนี้ก็หลับสบายดีนะคะพึ่งนี่นะคะนี่ค่ะทุกคนพอเข้ามาในห้องเราก็จะเห็นเลยนะคะนี่ค่ะยาแปลกๆนะคะนี่เห็นไหมจะต้องมีนะพ่อฉันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องทิ้งแมวนะคะไม่รู้ว่าคือยาอะไรนะคะชอบแอบเอามากินเอามาทานะคะนี่นะคะนี่อันนี้ยานะคะอันนี้ยาที่คุณหมอสั่งนะคะอันนี้ก็ยานะคะที่โรงพยาบาลสั่งให้ทานนะคะตอนนี้อาการคุณพ่อนะคะรวมๆก็คือนะคะเพิ่ง2วันนะคะที่คุณหมอสั่งให้ทานไข่นะคะ6ฟองนะคะแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็เดินออกกำลังกายนะคะช่วงเช้าประมาณ7โมงเช้าถึง8โมงในช่วงนี้นะคะประมาณ15นาทีนะคะที่จะต้องเดินออกกำลังกายเพื่อจะต้องเจอแสงแดดเพราะว่าคุณพ่อของจ๊ะนะคะเป็นโรคสะเก็ดเงินด้วยนะคะแต่อันนี้ก็บวมลดน้อยลงแล้วนะคะทานน้ำวันละ2ลิตรเป็นอย่างต่ำนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะยังไงก็ใครที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายหรือว่าคุณปู่คุณย่านะคะที่ชอบสั่งยาหรืออาหารเสริมนะคะที่ไม่มีอย.นะคะไม่ว่าจะทางทีวีหรือวิทยุนะคะก็ให้ดูคลิปนี้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาพวกนั้นนะคะส่วนมากเป็นอุปโลกนะคะเป็นเรื่องโกหกนะคะส่วนมากนะคะถ้าไม่มีอย.นะคะยังไงก็ดูดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเจออะไรก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะคุณพ่อหลับแล้วนะคะไม่กล้าปลุกนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงคุณพ่อนะคะ